ใบเฟิร์นพูดครั้งแรกหลังเลิกแฟนหนุ่มเคนฮาเซกาวะเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับใบเฟิร์นพัศกรและก่อนหน้านี้คุณพ่อจตุรงค์มกจกได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆผ่านทางรายการชื่อดังโดยได้พูดถึงความรักและสินสอดของลูกสาวใบเฟิร์นพัศกรอีกด้วยซึ่งจตุรงค์มกจกได้เคยพูดว่าคือตื่นนอนมาเห็นลูกสาวนอนอยู่ลูกชายนอนอยู่เห็นภรรยานอนอยู่แล้วเราหายใจไม่ค่อยออกเลยคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเราจะไม่ได้อยู่เห็นลูกชายบวชไม่เห็นลูกสาวแต่งงานทางด้านพิธีกรจึงพูดต่อว่าแล้วที่เคยบอกถ้าคบกันเกิน2ปีจะให้แต่งงานนี่ก็ใกล้จะครบกำหนดแล้วยังยืนยันคำเดิมอยู่ไหมจตุรงค์นั้นตอบว่าแต่งได้แต่เขามีตังมาหรือเปล่า2ล้านบาทแต่ถ้ามีตังมาวางแล้วเชิญไปอยู่ด้วยกันได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็อดและบอกเลยว่าไม่กลัวคนจะมองว่าพูดเรื่องเงินเพราะคนเป็นพ่อก็ย่อมเป็นห่วงลูกถ้าดีอย่างเดียวแล้วไม่มีเงินก็ไม่ได้และล่าสุดก็เป็นที่ฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อจู่ๆสาวใบเฟิร์นพัศกรนั้นได้ลงรูปภาพบน Instagram ส่วนตัวโดยเผยถึงสเปคชายหนุ่มแฟนคลับก็ได้เข้ามาถามถึงแฟนหนุ่มเคนฮาเซกาวะจากนั้นสาวเฟิร์นก็ได้ตอบแฟนคลับกลับว่าเลิกกันไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ